วัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะมาค่ะวันนี้สำหรับคนที่รอคอยช่วงเวลาเหล่านี้วันนี้มานานแสนนานนะคะสำหรับเลขเด็ดงวดนี้ค่ะเรียกได้ว่ามีการรวบรวมแล้วก็มัดรวมมาให้แล้วนะจ๊ะสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564ลุ้นเลขเด็ดหวยแม่น้ำหนึ่งหวยเจ๊ฟองเบียร์หวยเจนุกบารมีมหาเฮงฟันแล้วค่ะ1ล้านเปอร์เซ็นต์หวยลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลอะไรทำนองนี้นะคะเราจะมารู้กันค่ะว่าวันนี้ใครจะแม่นใครจะบงนะคะเรียกได้ว่าก็มีการเกาะติดเลขเด็ดกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากมีอะไรอ่ะคอหวยเนี่ยจะมีการเก็บสถิติเลขเด็ดแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นหวยลาวหวยฮานอยหวยลาวสตาร์ลาวสตาร์ VIP หวยลาว VIP ลาวสามัคคีหวยออมสินสลากออมสินแล้วก็หวยทกสสลากออมทรัพย์ก่อนเสี่ยงโชคกันนะไม่ว่าจะเป็นหวยลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรียกได้ว่าขอเกริ่นยาวสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเลขเอามารวมกันไว้เยอะพอสมควรค่ะแล้วก็วันนี้นะคะผู้ชมทางไทยนิวส์ออนไลน์เนี่ยจะพาไปรวบรวมหวยเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยเป็นแนวทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขอเน้นย้ำเลยค่ะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจแล้วก็ในการรับชมด้วยนะคะก็สามารถนำเลขเด็ดดังกล่าวเนี่ยไปเปิดประตูดวงกันได้ก่อนด้วยนะคะโอ้ได้ว่ามาเพื่อเอาใจคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยค่ะเริ่มกันที่เลขเด็ดงวดนี้นะคะก็คือวันที่16พฤศจิกายน2564เนาะมาเริ่มกันที่เจนุกแล้วกันเจนุกบารมีมหาเฮง999ได้มีการโพสต์ยอดกฐินพระราชทานระบุตัวเลขอยู่ที่ 173,000 ค่ะขณะที่โลกออนไลน์นะคะมีการหวยแชร์หวยรัฐบาลนะระบุตัวเลข207 79 07 72แล้วก็รัฐบาลไทยนะงวดวันที่16พฤศจิกายน2564เนี่ยเม็ดเดียว56ก็คือ765นั่นเองค่ะผู้ชมขาแล้วก็เลขเด็ดงวดประจำงวดนี้นะของแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งเองเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพเป็นเจ้าภาพกฐินอีกเช่นกันอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการปล่อยเลขธูปปู่ก็คือ880รัฐบาลไทยงวดวันที่16เนี่ยวิ่งรูดอยู่ที่43นะฟัน4ระบุเลขก็คือ43 45 53 534ค่ะเขาบอกว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็น่าจะซื้อไว้บ้างแล้วนะคะเลขเด็ดงวดนี้ค่ะประจำวันที่16อีกเช่นกันค่ะสำหรับเจ๊ฟองเบียร์นะคะมหารวย888ได้มีการโพสต์ภาพตัวเองแล้วก็ระบุปัญหาเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องแก้กรรมเป็นสิ่งที่เราต้องชดใช้ทุกเป็นสิ่งที่เราต้องดับโดยก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการไลฟ์สดแนวทางฮานอยปกติบวกดานังนะคะ14 11 64วิ่งรูด4ถึง5ฟัน4 4 4 10ตัวนะคะแล้วก็มีการรวมทั้งระบุเลขแบบว่า50 53 59แล้วก็4142ค่ะเม็ดเดียว46846นะคะขณะที่รัฐบาลไทยเนี่ยเจ๊ฟองเบียร์บอกว่ารัฐบาลยังไม่ให้แคปแต่ว่าโลกออนไลน์เนี่ยก็แชร์เลขทูปรัฐบาลไทยอยู่ที่1611แล้วก็64นั่นเองค่ะเผยให้เห็นเลขก็คือ523นั่นเองนะคุณผู้ชมส่วนตัวแล้วเนี่ยมุกต้องบอกตรงๆว่าบางทีถ้ามุกอ่านผิดไปมุกก็อาจจะต้องขออภัยนะคะมันไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการเล่นหวยอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ค่ะการที่มุกพูดไปเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างนะคะในตัวเลขของการอ่านเนาะเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่มีเลขในใจหรือว่ากำลังหาอยู่เลยอุ๊ยวันนี้หวยจะออกแล้วเช้านี้เนี่ยฉันจะต้องปังบางคนอาจจะมีการไปสืบค้นก่อนนะคะว่าเอ้ยดูดวงไว้ก่อนละซื้อเลขกับคนอายุเท่านี้ซื้อเลขกับผู้หญิงผิวสองสีซื้อเลขกับผู้ชายอะไรประมาณนี้นะสำหรับคนที่เป็นคอหวยเขาจะรู้กันดีค่ะส่วนตัวมุกเองเนี่ยมุกไม่ได้เล่นบางทีมันผิดพลาดประการใดมุกก็ต้องขออภัยแล้วจริงๆนะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดกระแสร้อนของสังคม